เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Money Forum นะครับช่วงนี้มาตามกันต่อเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของการจัดตั้งกองรีดกองแรกในประเทศไทยนะครับซึ่งมีข่าวคราวแว่วเข้ามานะครับว่าจะสามารถเสนอขายได้ในไตรมาสที่3นี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามชมกันครับอะไรคือเหตุผลที่ทำให้เรารู้สึกสนใจนะคะเข้ามาจัดตั้งกองทุนบรีทเห็นโอกาสอะไรกับโปรดักต์ใหม่นี้คะบริษัทของเราก็เป็น listed company ในตลาดมานานพอสมควรก็เราเปิดมา15ปีเราเปิดทางกลางตั้งแต่หลังจาก Asian Games 1998ก็ตอนนั้นเนี่ยเรามีอารีนาจุดได้ประมาณหมื่นกว่าคนเราก็มีพื้นที่ Exhibition 20,000 ตารางเมตรก็ผ่านไป15ปีตอนนี้ก็อารีนาก็ยังอยู่แต่พื้นที่ของการจัดแสดงเนี่ยเติบโตจาก 20,000 ตารางเมตรขึ้นมาเป็น 140,000 ตารางเมตรก็มีการผมว่าประมาณเฉลี่ยประมาณทุก 2-3 ปีเนี่ยเราก็จะมีการเพิ่มอาคารเรื่อยๆจะเป็น exhibition หรืออาจจะเป็นพวกห้องประชุมแล้วก็อาจจะมีพวก support facilities ต่างๆอาจจะเป็นที่จอดรถอาจจะเป็น ballroom อาจจะเป็นขยายล็อบบี้อะไรเนี่ยก็มันก็จะเป็นธุรกิจที่เรามีการเติบโตก็ประมาณเมื่อปีกว่าๆที่แล้วเนี่ยก็เราก็เริ่มมีการมองจริงๆเราก็ค่อยมองเรื่อง property fund มาก่อนแล้วแหละประมาณ 3-4 ปีที่แล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ทำอะไรก็กลับมาถึงอีกทีก็เจอทั้งต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในทั้ง K-Bank แล้วก็ทั้ง Maybank Kim เองเนี่ยก็เราก็เริ่มมีการคุยกันอีกทีนึงเกี่ยวกับทั้ง property fund แล้วก็กับตัว REIT ก็สุดท้ายเราก็มองว่าตัว REIT เนี่ยเหมาะกับเรามากกว่าเพราะว่าเรื่องการถือได้ถึง 50% เนี่ยมันเป็นอะไรที่เราชอบเพราะว่าถึงวันนี้เราก็ยังชอบ asset ของเราก็บางวันเราก็ยังคุยว่าเราจะเข้า REIT ดีไหมเพราะว่าเดิมเราถือ 100% อยู่ดีๆตอนนี้เราถือได้แค่ 50% เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราขายส่วนหนึ่งของเราออกไปแต่ณวันนี้เราก็ยังดำเนินต่อแล้วเราก็คิดว่าการที่เราสามารถทำ REIT จะเป็นคนแรกจะเป็นคนที่สองอันนี้ไม่สำคัญแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราได้เก็บ 50% แล้วก็เงินทุนที่เราได้มาเราสามารถ invest เข้าไปต่อในรอบ impact ในพื้นที่ impact แล้วก็อย่างเป็นผมว่าอาจจะเป็นคำถามที่ต่อมาอยู่แล้วคือว่าทำไมถึงชื่อเป็น impact growth ก็คือว่าเราอยากจะลงทุนกลับไปเอาเงินก้อนเนี้ยลงทุนกลับไปในพื้นที่ของเมืองทองธานีเพื่อทำให้ impact เนี้ยสามารถทำงานได้ใหญ่ขึ้นดีขึ้นแล้วก็ในอนาคตก็เราก็คงจะมี asset อื่นๆที่เราคงจะพัฒนาต่อแล้วก็จะเข้ามาในกองนี้เพื่อให้ตอบโจทย์ว่า impact growth เนี้ยมันคือไม่ใช่ growth ด้วยราคาหรือด้วยอะไรแต่ size ของตัว REIT กองทุนก็อยากจะให้ขยายใหญ่ขึ้นด้วยแปลว่าเราน่าจะเป็น REIT manager เองก็เราเป็นตั้งเป็นลูกบริษัทค่ะเป็นชื่อ RMI ก็คือ REIT Manager Impact ก็อันนี้คือก็อยู่ที่เราค่ะคุณวัฒนาคะความน่าสนใจของกอง REITน่าจะเป็นกองแรกนะคะในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราใน Impact Growth เนี่ยมีอะไรบ้างคะคืออย่างที่เมื่อกี้เรียนมาแล้วว่าต้องดูทรัพย์สินนะคะคราวนี้ถ้าดูตัว Impact Growth เนี่ยก็คือตัวที่จะเอาเข้ามานะคะก็คือตัว Impact Exhibition ะนะคะซึ่งจุดเด่นอันนี้ก็คงเรียกว่าทุกคนก็ค่อนข้างรู้จักอยู่แล้วนะคะก็เป็นเรียกว่าเป็น Exhibition ที่ใหญ่สุดในไทยแล้วก็ในอาเซียนนะคะกองนี้เนี่ยจะเปิดโอกาสให้คนเนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าของร่วมกันนะคะเนื่องจากว่าจะเป็นการลงทุนกองรีดเนี่ยคือก็เรียกว่าทางเจ้าของนะคะคือทางคุณพอลนะคะก็ยินดีที่จะให้ขายเข้ากองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนเข้ามาซื้อเนี่ยก็เหมือนมีส่วนร่วมในเรื่องของความเป็นเจ้าของซึ่งสำหรับทรัพย์สินที่เรียกว่าหายากนะคะที่จะมีตัวอื่นมาเรียกว่ามาเทียบเคียงได้ในทรัพย์สินประเภทเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของทาง Impact เองนะคะใน Impact ด้วยประสบการณ์ที่
ที่สั่งสมมานะคะความสำเร็จที่มีเนี่ยกว่า15ปีนะคะก็ยังคงเข้ามาบริหารต่อนะคะ อย่างที่ทางคุณพอก็ได้พูดถึงเนี่ยก็คงจะเห็นแล้วว่าทางเจ้าของก็มีความรักในตัวทรัพย์สินนะคะในเรื่องของการที่ยังมาดูแลต่อในลักษณะที่ยังถือ 50% นะคะก็จะทำให้นักลงทุนน่าจะมั่นใจว่าในเรื่องของการบริหารงานเนี่ยก็คงจะทำได้อย่างดีนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็จากที่เราพูดกันมาในเซสชันแรกแล้วว่ามีการกำกับดูแลได้อย่างดีตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าโปรเทคนักลงทุนละขณะเดียวกันเนี่ยทางเจ้าของเขาก็คงบริหารงานเต็มที่แล้วก็การเติบโตนะคะที่จะมีทั้งในส่วนของทรัพย์สินปัจจุบันแล้วก็ทรัพย์สินในอนาคตนะคะตรงนี้เนี่ยก็น่าจะทำให้เป็นกองที่น่าสนใจมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณภวิภาคะถ้าพูดถึง asset ประเภท exhibition เนี่ยนะคะความน่าสนใจหรือจุดเด่นของมันที่ต่างออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นเนี่ยคืออะไรคะต้องเรียนอย่างนี้นะคะทุกคนที่ลงใน property fund ของคุ้นเคย asset ประเภทอื่นกันมาหมดแล้วตั้งแต่โรงแรม office หรืออะไรก็ตาม exhibition คงเป็นกองแรกนะคะซึ่งต้องบอกว่าจุดน่าสนใจก็คือตอนนี้เรานำ asset เกือบทั้งหมดเข้ากองตรงนั้นก็คือเหลือแค่ทั้งหมดของทั้งตรง impact นะคะยกเว้นอย่างเดียวคือตัว Novotel โรงแรม Novotel ซึ่งเนื่องจากว่าเพิ่งเริ่มสร้างได้ไม่กี่ปีตรงนี้คงต้องรอเรื่องผลประกอบการให้มาชัวร์มากกว่านี้นะคะสิ่งที่เราเข้าทั้งหมดมีตัว Impact Arena ถ้าท่านเคยไปดูคอนเสิร์ตกันนะคะก็ตัวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของตัวกองรีทของเรานะคะแล้วก็จะมี Challenger Hall นะคะถ้าไปเคยไปเดินในส่วนของงานแสดงมอเตอร์โชว์เป็นต้นนะคะซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ในภายใต้หลังคาเดียวกันจะเห็นได้ว่ายาวกันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเดินถึงกันได้หมดแล้วก็จะมี Exhibition Center นะคะ 1-8 ถ้าท่านเคยไปงานแสดง O-Top ต่างๆนะคะรวมไปถึงถ้ามีใครเคยไปจัดสัมมนาสอบก็คือจะเป็นส่วนของฟอรัมนะคะทั้งหมดนี้จะโอนโดยเป็นกรรมสิทธิ์สมบูรณ์แบบฟรีโฮลนะคะเข้ากองรีดนะคะทั้งหมดเลยตรงนี้คงเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งละแล้วก็ในส่วนของการทำมาหาได้ของตัวแอสเซทต้องบอกว่าถ้าใครเคยไปที่นี่มา10กว่าปีที่ผ่านมาหรือตรงนี้จะเห็นได้ว่าพื้นที่ตรงนี้เคยอาจจะมีความนิยมน้อยกว่านี้มีการเติบโตค่อยๆเติบโตมาจนกระทั่งทางคุณพ่อเองก็มองว่าเฮ้ยเนี่ยแหละเติบโตจนกระทั่งมีรายได้ที่มั่นคงและมีความแน่นอนแล้วก็เลือกที่จะนำมาให้ท่านนักลงทุนได้มีส่วนในการลงทุนนะคะทุกท่านคงเคยสงสัยว่าเอ้ยทำไมแอสเซทประเภทนี้ดีจังทำไงเราจะได้เป็นเจ้าของค่ะเราคงไม่สามารถไปซื้อได้เนื่องจากมันแพงมากจริงค่ะการที่เราจะซื้อได้ตรงนี้คงเป็นเราขอเป็นส่วนหนึ่งผ่านการถือในส่วนของ Trust Deed นะคะตรงนี้คงเป็นความน่าสนใจในการลงทุนแล้วก็ความสม่ำเสมอของรายได้เนี่ยพิสูจน์มาแล้วนะคะจนกระทั่งถึงจุดนี้เราถึงได้เลือกที่จะนำเข้ามาให้ท่านนักลงทุนพิจารณาค่ะขอบคุณมากค่ะคุณประเสริฐในฐานะ Trustee นะคะถือว่าเป็นคนที่ทาง Impact เองไว้ใจนักลงทุนไว้ใจด้วยนะคะนโยบายในการดูแลผลประโยชน์นะคะแล้วก็ในแง่ของความมั่นใจให้กับผู้ถือหน่วย Trust มีอะไรบ้างคะจริงๆผมเรียนตรงๆว่าต้องเท้าความไปสักปีกว่าที่เราพูดถึงเรื่อง trustee ในบริษัทกสิกรนะครับผมเรียนตรงว่าเรานั่งคิดกันเยอะนะครับว่าเอ๊ะคือแค่ไปดูกฎหมายนะครับ trustee รับผิดชอบเยอะพอสมควรคราวนี้เราทำการกองทุนมาก็โอเคนั่นก็เป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งแต่ว่าในแง่ของกฎหมายของ trust เนี่ยค่อนข้างเข้มนะครับเราก็นั่งคิดกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราจะรับเป็นทรัสตีของกองทุนกองหนึ่งเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างแล้วเรามีอะไรเป็นตัวหลักที่เราจะต้องคิดเราก็ไปดูตกลงทรัสตีกองทรัสเนี่ยมีรีทแมเนเจอร์นะครับซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มาทำค่อนข้างจะโรค่อนข้างกว้างเยอะกว่าที่เราเคยทำกับ property manager มาก่อนนะครับแล้วก็จะต้องเป็นคนดูเรื่อง prospect อะไรของกองทุนอะไรพวกนั้นไปทั้งหมดเนี่ยในแง่เราจะให้เขาบริหารเราจะเป็นโปรลิฟจับขโมยหรือเราจะเป็นพาร์ทเนอร์นะครับอันนั้นมันก็คำตอบจริงๆถ้าดูระยะยาวมันต้องเป็นพาร์ทเนอร์ไม่ใช่โปรลิฟจับขโมยทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วคนที่เราไม่ต้องไปไล่จับคือใครคือคนที่มีความสามารถนะครับมีความไว้ใจได้อันนั้นเป็นหลักนโยบายหลักของเราก่อนที่เราจะเป็นทรัสตีให้กับกองไหนนะครับก็คืออย่างเมื่อกี้ขอยืมคำพูดคุณสรชนนะครับ
ดูรีมานเจอร์ก่อนแล้วก็ดูทรัพย์สินนะครับเราก็ดูทั้งสองอย่างครับเพราะนั้นตรงนั้นจะเป็นหลักก่อนว่าเราได้พาร์ทเนอร์ที่เราไว้ใจมีฝีมือแล้วทรัพย์สินก็น่าจะใช้ได้นะครับแต่ว่าอย่างทั้งนี้ทั้งนั้นท้ายที่สุดท่านผู้ถือหน่วยก็จะต้องเป็นผู้ตัดสินใจท้ายที่สุดอีกทีนึงอันนั้นหลักของเราอันที่สองที่เราทำต่อหลังจากนั้นก็คือว่าจริงๆกฎหมายเนี่ยมี requirement เยอะแยะนะครับทางบางกอกแลนด์ที่เป็นบริษัทแม่ของทาง Impact เองก็ตามเนี่ยเป็น listed company อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยมีประสบการณ์ในแง่ของเป็น listed company อยู่งั้นตรงนั้นก็เป็นอีกอันนึงที่เราคิดว่าถ้ามีความสามารถในแง่ของการที่จะมาทำงานเราก็มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับให้กับผู้ถือหน่วยได้พอสมควรนะครับจริงๆเราก็คุยกันในแง่ที่ว่าอาจจะต้องมีอะไรที่เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับในแง่ของ operation ขึ้นมาอีกเพราะว่าในแง่ของกรตกำกับเนี่ยกรตก็จะค่อนข้างดูละเอียดนะครับเรื่องผิดกฎหมายอะไรพวกนั้นที่เมื่อกี้เรียนแล้วว่าต้องไม่มีนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลในแง่ของรายได้ของค่าใช้จ่ายต้องครบถ้วนนะครับต้องมีการตรวจต้องมีอะไรชัดเจนเพราะว่าเราเป็นผู้ถือทรัพย์สินดังนั้นตรงนั้นระบบเนี่ยจะทำให้มีแล้วก็ค่อนข้างรัดกุมนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลหรืออะไรพวกนั้นเองเนี่ยจริงๆแล้วในกฎหมายมีเขียนไว้แล้วล่ะเราเองเนี่ยในฐานะที่เป็นบลจ.ทำในแง่ของแอสเซทหลังแอสเซทมาเนี่ยก็เข้าใจเรื่องนี้ดีแล้วก็คงทำให้เป็นไปตามที่จริงๆแล้วคงไม่ใช่แค่ว่าตามกฎหมายก็คงทำให้เป็นไปตามที่คุกที่ควรโดยที่จริงๆมันก็มีความแฟร์ระหว่างผู้ถือหน่วยในแง่ของแล้วก็ทางรีสแมเนเจอร์นะครับเพราะนั้นเราก็จะบาลานซ์ในแง่ของผลประโยชน์ทุกอย่างนะครับขอบคุณเป็นนโยบายเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ของทรัสตี้เลยด้วยนะคะคุณประเสริฐค่ะคุณวันธนาคะถ้าพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าล่ะคะในการเข้าจดทะเบียนหรือว่า IPO ของตัว Impact Growth นี้ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะคือจริงๆในส่วนของตอนนี้เนี่ยถ้าในแง่ขั้นตอนเนี่ยเรายังอยู่ในช่วงขั้นตอนขออนุญาตจากทางสำนักงานกลต.แต่เรียนว่าก็คืบหน้าไปมากละก็น่าจะใกล้ละนะคะประมาณช่วงไหนบอกได้ไหมคะก็แล้วแต่ท่านนะคะแล้วแต่ท่านค่ะอาจจะไม่กล้าค่ะแต่ก็เรียนว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีนะคะเพราะว่าในช่วงที่ถ้าเผื่อได้ตามข่าวเราก็ยื่นมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่นะคะก็จะต้องมีการจูนกันในเรื่องของแนวทางในเรื่องของมุมมองของผู้ประกอบการในเรื่องของนักลงทุนแล้วก็เกณฑ์มาตรฐานกฎเกณฑ์มาตรฐานเพราะว่าเราก็อยากจะสากลนะคะก็ต้องไปด้วยกันก็ใช้เวลาคิดว่าใกล้ๆแล้วค่ะใกล้ๆสุดท้ายแล้วใช่ค่ะโปรเซสเป็นยังไงบ้างคะตลอดปีกว่าที่ผ่านมาโปรเซสเราก็ทำในหลายเรื่องในเรื่องของการจัดตั้งลีดแมเนเจอร์ในเรื่องของการที่จะดูโครงสร้างแล้วก็ร่วมกับทางทรัสตีนะคะทาง FA ทางที่ปรึกษากฎหมายเราก็ดูกันมาทั้งหมดแล้วก็ในเรื่องของการยื่นกับสำนักงานกลต.ซึ่งก็เรียกว่ามีการแก้กันมาหลายส่วนตอนนี้เราก็คงจะอยู่ในช่วงของการที่ดูตลาดไปพร้อมๆกันนะคะในเรื่องของในแง่ของตลาดว่าช่วงตลาดที่จังหวะดีเราควรจะออกยังไงรวมทั้งในเรื่องของแผนการขายคงเป็นสเต็ปต่อไปเร็วๆนี้คุณพ่อค่ะแอสเซทของ Impact เองนะคะแล้วก็โอกาสในการเติบโตรวมถึงแนวโน้มในอนาคตที่เราวางไว้เป็นยังไงคะก็ผมว่าทุกคนก็รู้ว่า AEC ก็กำลังมาแล้วก็ถามว่า AEC มันจะมี benefit กับ impact ยังไงไหมก็เราเชื่อว่าก็มีถึงระดับหนึ่งเพราะว่าอย่างมีหลายๆ industrial sector ในเมืองไทยเนี่ยก็คงจะได้ benefit จากการขาย competitive มากขึ้นในด้านราคาในขายกับเพื่อนบ้านเราก็เราเห็นว่าน่าจะส่งผลกับการจัด exhibition ที่ทางรัฐบาลจัดที่เกี่ยวกับขายสินค้านำออกต่างประเทศ Export Show แล้วก็งานพวกนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าเขาแต่ก่อนเขาอาจจะ target อยู่ที่เอเชียแล้วก็อเมริกายุโรปเนื่องจากว่า
แต่ละคนเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ใช่ว่าดีมากมายก็ทางผู้ประกอบการในบ้านเราก็เริ่มหันไปดูในอาเซียนแล้วก็เริ่มพยายามที่จะเชิญคนใน AEC เนี่ยอาเซียนเนี่ยเข้ามาดูงานมากขึ้นก็เราก็มองว่า exhibition ในบ้านเราเนี่ยก็น่าจะใหญ่ขึ้นตามตรงนี้ไปด้วยก็เราก็รวมถึงใน movement ของตลาด exhibition ในโลกก็จะมีmerger and acquisition หรือว่าจะมีการขยาย profile งานที่เขาจัดดีอยู่แล้วในต่างประเทศเขาก็อยากจะเข้ามาจัดในบ้านเรามากขึ้นแล้วก็รวมถึงอาจจะมีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ดีสำหรับเราโดยตลอดก็คือว่าเราเป็นธุรกิจที่ที่แบบเป็นเงินสดเราก็จะไม่ค่อยให้เครดิตกับลูกค้าไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อเขาแต่คือตามปกติของเราเนี่ยเขาจะต้องจ่ายค่าเช่า 100%ก่อนที่เขาจะเริ่มย้ายงานเข้ามาจัดสำหรับค่าเช่าเป็นนโยบายอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ตั้งแต่วันแรกที่เราทำธุรกิจเราก็ทำแบบนี้อยู่ตลอดก็คืออันนี้คือสำหรับ private sector ส่วนรัฐบาลแน่นอนก็ต้องเข้าตามขั้นตอนของเขาเพราะฉะนั้นยกมันจะมีเราจะมีแบบถือว่า bad debt เนี่ยถือว่าน้อยมากมันจะมีอาจจะมีแค่ extra service บางทีที่เขาต้อง order ในงานอันนี้ก็ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมันก็มักจะเป็นแค่เปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างต่ำก็รวมถึงถ้าเรามอง10ปีที่ผ่านไปเจอน้ำท่วมไข้หวัดนกเจอ political protest อะไรต่างๆเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยกระทบเราเยอะถึงจะมีกระทบส่วนใหญ่งานก็แค่ลื่นออกไปจัดในเวลาที่ทุกอย่างก็นิ่งลงครับเพราะฉะนั้นคือเราก็อย่างคุยกันภายในกับทั้งสองท่านที่นี่ว่างานส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบทุกคนไม่ชอบยกเลิกงานค่ะเพราะว่าเขาจัดงานเขาหวังกำไรแล้วถ้าพูดถึงอัตราการขึ้นค่าเช่าโพเทนเชียลของเราเองใน Impact ได้มีมากน้อยแค่ไหนคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสนุกครับเราชอบขึ้นค่าเช่าครับเราขึ้นปกติประมาณทุก2ปีถึง3ปีเนี่ยเราจะมีการ adjust ทีนึงกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะโดยเฉลี่ยก็ประมาณก็อยู่ที่ฝีมือของคนขายกับความต่อรองของลูกค้าค่ะก็ประมาณ3-5% 5-10% เพราะว่าลูกค้าที่อยู่กับเราบางเจ้าอยู่มานานจุดเริ่มต้นของเขาอาจจะข้างๆต่ำเราก็ถือโอกาสทุก2ปีทุก3ปีนี้เรา adjust ทีหนึ่งแต่2ปี3ปีนี้ไม่ใช่ว่าเราปีที่ไม่ขยับมันจะหยุดนิ่งเพราะว่าลูกค้าบางรายจะขึ้นปีนี้ลูกค้าบางรายขึ้นปีหน้าลูกค้าบางรายก็อาจจะคุยไปแล้ว5ปีเพราะฉะนั้นคือการเติบโตของบริษัท1คือมาจากการขึ้นค่าเช่า2ก็คือมาจากการได้งานเพิ่มได้งานขยายก็เราก็มาจากหลายๆด้านแต่ก็การขึ้นค่าเช่าของลูกค้าเนี่ยถ้าเราได้เข้า REIT เนี่ยคงจะเป็นเหตุผลที่ดีที่ว่าอ้อเราต้องขึ้นนะครับเพราะว่าทาง REIT Manager ทางท่านที่เขาบังคับอันนี้เป็นไฟบังคับอันนี้ผู้ประกอบการบางท่านที่เป็น Exhibitor อยู่นี่ต้องคอยระวังไว้แล้วด้วยนะคะถึงเราไม่ขึ้นค่าเช่าทางผู้จัดงานเนี่ยผู้จัดงานก็ขึ้นค่าเช่า Exhibitor อยู่แล้วเป็นสเต็ปอยู่แล้วใช่ไหมคะ Capacity ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ได้คะ 100% ตลอดทั้งปีก็ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนบางคนอาจจะรู้คือสงกรานต์ไม่มีใครอยากทำอะไรอยู่แล้วแล้วก็บางทีมันจะมีงานที่งานยาวบางงานก็จะงานยาวบางงานก็จะสั้นมันก็จะไม่ได้ลงล็อกพอดีก็แล้วก็รวมถึงพวกวันหยุดรวมถึงพวกวันที่คนนี้ออกไปแล้วแต่งานต่อไปยังไม่ได้เข้ามันก็จะผมว่าเต็มที่ก็คงประมาณอยู่ไม่เกิน80คือถ้าเรามองอย่างฮ่องกงเนี่ยฮ่องกงมันจะมี exhibition center ที่อยู่มานานแล้วก็ operate ได้ค่อนข้าง efficient ก็อยู่ประมาณ70ปลายเปอร์เซ็นต์ก็นี่คือแบบเป็น maximum ที่ทำได้ค่ะแล้วอย่าง REIT Manager เองล่ะคะสิ่งที่เรากำลังบริหารถือว่าเป็นทีมเดิมที่เขาบริหาร impact อยู่แล้วหรือเปล่าคะก็มันจะมี
มันจะเป็นสตรัคเจอร์ที่ทางกลต.ทางทนายทางทุกคนตั้งขึ้นมาก็มันจะมิกซ์กันมีคนจากข้างนอกแล้วมีคนปัจจุบันค่ะก็อาจจะต้องขออนุญาตเรียนเสริมอย่างนี้นะคะเนื่องจากว่าตามกลต.เนี่ยทาง Impact เองไม่สามารถมาเป็น REIT Manager ได้นะคะก็คือจะต้องมีการจัดถ้าเป็นบริษัทลูกก็คือต้องมีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่และต้องมีกรรมการอิสระในการตรวจสอบในส่วนของ REIT Manager นะคะเพื่อให้มีการบริหารงานเพื่อผลประโยชน์ของนักลงทุนนะคะโดยอาจจะมีการถือหุ้นโดยตัว Impactแล้วก็มีผู้มีประสบการณ์นะคะตามที่กลต.กำหนดก็คือ 3-5 ปีเป็นอย่างน้อยนะคะในอสังหาที่นำเข้ามาเข้ากองรีทแล้วก็ท่านเหล่านั้นก็จะมาอยู่ในกองตัวรีทแมเนเจอร์นะคะแล้วก็ผสมกับบางท่านที่จะมีความเชี่ยวชาญเรื่องของการเช็คแอนด์บาลานซ์ในแง่ของการตรวจสอบบ้างการเป็น IR บ้างนะคะเพื่อจริงๆต้องบอกว่ารีทแมเนเจอร์มีความคล้ายมินิ IPO นะคะเนื่องจากว่าตอนจับตั้งก็คล้ายมีกรรมการที่คอยตรวจสอบนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงอย่างที่คุณประเสริฐเรียนไปก็คือตัวกองรีทจะต้องมีการจัดประชุมทุกปีนะคะโดยที่เพื่อจะ เรียนให้ทั้งนักลงทุนทราบว่าจริงๆแล้วผลประกอบการเป็นอย่างไรนะคะตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่กลต.กำหนดแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเนื่องจากว่าจะทำให้มีความแอคทีฟในการบริหารงานเพราะรู้อยู่แล้วว่าเอ๊ะทุกปีก็ต้องมารายงานท่านนักลงทุนนะคะต้องมีอะไรมารายงานจะซื้ออะไรใหม่จะทำอะไรอย่างความพร้อมในการบริหารจัดการระบบของ Risk Manager ของ Impact ตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์แล้วหรือยังคะถือว่าสมบูรณ์แล้วนะคะในแง่ของบุคลากรนะคะอย่างที่เรียนไปก็คือผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารตัวอสังหาประเภทนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของ IR ต่างๆซึ่งตอนนี้กลต.ก็พิจารณาน่าจะในส่วนของไลเซนส์ก็น่าจะเรียบร้อยนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะซึ่งใช้เวลาติดตามกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเนื่องจากเป็นการจัดตั้งบริษัทใหม่ค่ะนะคะตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเชิญคุณวัฒนามีคำแนะนำหรือว่าอยากจะฝากอะไรให้กับท่านนักลงทุนบ้างคะเกี่ยวกับกอง Impact Growth เนี่ยค่ะคือก็เรียนว่าอย่างที่เรียนว่า กองนี้ก็น่าจะมีความน่าสนใจสำหรับนักลงทุนนะคะในหลายๆเรื่องเนี่ยในเรื่องของการจัดโครงสร้างอย่างที่ได้มีการเรียนไปบ้างแล้วว่าในส่วนของ REIT Manager เองเนี่ยก็จะมีค่อนข้างจะมีการแยกออกมาหน้าระดับหนึ่งนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารทรัพย์สินนะคะเข้ามาอยู่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นการให้ทาง Impact นะคะเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตรงนี้ก็มองว่านักลงทุนน่าจะมีความมั่นใจว่าในเรื่องของการเติบโตในเรื่องของการบริหารงานเนี่ยให้ประสบความสำเร็จเนี่ยก็ยังคงจะมีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วอย่างที่เข้าใจว่าที่ทางคุณพอลก็ได้พูดถึงเนี่ยก็น่าจะทำให้มีความมั่นใจว่าในเรื่องของคอมมิตเมนต์ในเรื่องของความตั้งใจนะคะในเรื่องของการบริหารเนี่ยที่ทางเจ้าของเดิมเนี่ยก็ยังคงมีอยู่อย่างเต็มที่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยนักลงทุนอาจจะมองว่าเอ๊ะแล้วสภาพคล่องเป็นยังไงคือเรียนว่ากองนี้ก็ค่อนข้างจะก็น่าจะอยู่ในไซส์ที่ประมาณเท่าไหร่ได้คะที่ตามไฟลิ่งนะคะที่เรา อยู่ในกลต.เนี่ยก็ไม่เกิน 20,000 ล้านนะคะในเรื่องของตัวราคาประเมินนะคะก็อยู่ประมาณสัก 19,000 ล้านค่ะนะคะตรงนี้ก็น่าจะอยู่ในประมาณนี้แต่ว่าในส่วนของราคาที่จะออกมาเนี่ยคงต้องอยู่ในกระบวนการในเรื่องของบุ๊กบิ้วนะคะแล้วก็แผนการตลาดที่เดี๋ยวเราคงจะค่อยๆทยอยออกมาค่ะค่ะมีนักลงทุนสถาบันหรือว่าต่างชาติแสดงความสนใจเข้ามาบ้างหรือยังคะค่ะต้องเรียนอย่างนี้นะคะอย่างที่คุยกันมาตลอดตั้งแต่เซสชันแรกก็คือบอกว่าคุณสมบัติอะไรที่ในการพิจารณาในการลงทุนกองรีทก็พูดกันมาตลอดตั้งแต่ liquidity ค่ะนะคะเรื่องของผู้ประกอบการว่ามีความเชี่ยวชาญไหมลักษณะสินทรัพย์ว่ามีการทำมาหาได้อย่างสม่ำเสมอหรือยังนะคะแล้วก็รีทแมเนเจอร์มีความเชี่ยวชาญหรือเปล่านะคะทั้งหมดคุณสมบัติที่เรียนไปข้างต้นรวมถึงตัวสังหาที่เป็นลักษณะของฟรีโฮลนะคะกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ตรงนี้เองท่านนักลงทุนหลายๆส่วนตั้งแต่สถาบันหรือว่าในส่วนของไฮเน็ตเวิร์ดรายย่อยนะคะก็มีความมีการสอบถามเข้ามาค่อนข้างมากนะคะบอกว่าจริงๆเป็นคำถามฮิตมากว่าเมื่อไหร่ มากกว่าว่าจะถามว่าอะไร